ถามว่าในชีวิตของนักเรียนช่วงไหนมีความสุขที่สุดเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันท้ายคลิปนี้นะครับมาเฉลยโจทย์กันก่อนใน Choice เนะี่ยมีคำว่า a n l e s s despite while แล้วก็ during เฉลยเร็วก่อนนะครับตอบเป็นข้อแมวเหมียว Ccat ฟังเฉลยละเอียดกันข้อนี้เนะี่ยนักเรียนสามารถใช้ grammar ในการตัด Choice ได้ครึ่งหนึ่งเลยให้จำแบบนี้ครับว่าคำว่า unless กับ while ถือว่าเป็น Conjunction คืออะไรนะ Conjunction คืออะไรนะ Conjunction เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วน despite กับ during ถือว่าเป็น preposition เป็นอะไรนะเป็น prepo จำแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดคำไหนเป็น preposition แสดงว่าคำนั้นมักจะตามด้วยคำนาม prepo ตามด้วยคำนาม prepo ตามด้วยคำนาม เช่นคำแรก during แปลว่าในช่วงระหว่างมันตามได้คำนามอย่างเช่นคำว่า the summer ได้ she always wears a hat during the summer หลอนมักจะสวมใส่หมวกในช่วงหน้าร้อนนะถ้าเกิดใส่เสื้อโค้ทก็ร้อนตายสิ during เป็น preposition จึงตามได้คำนามคือ the summer ถูกแล้วคำว่า despite ก็เป็น p r e p o s ะตามได้คำนามได้เช่นกัน despite จะแปลว่าแม้ว่า despite his effort e f f o r t แปลว่าความพยายามแม้ว่าเขาเนี่ยจะใช้ความพยายามทั้งหมดที่ทเขามีแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวคนกลุ่มนั้นให้เปลี่ยนใจได้เพรสโพตามด้วยคำนามนะส่วนคอนจังชันเนี่ยมันจะตามด้วยประโยคในช้อยเนี่ยจะมี l e s s กับคำว่า while มาให้ l e s s แปลว่าเว้นเสียแต่ว่าเป็น conjunction ตามด้วยประโยคหมายความว่าต้องตามด้วย subject กับ verb แท ประโยคคือ subject verb แท้ I won't go to the party ฉันจะไม่ไปงานปาร์ตี้นะเว้นสแต่ว่า unless you come with me เว้นแต่ว่าแกจะมากับฉันเพราะแกหล่อมากฉันจะได้ยืดอกแบบพึ่งผายได้อะไรเงี้ย unless ตามด้วย subject กับ verb แท้ถือว่าตามด้วยประโยค while ก็เช่นเดียวกัน she listens to the music หล่อนเนี่ยฟังเพลงเ,งเนาะ while she works ในขณะที่หล่อนเนี่ยทำงาน while ในขณะที่เป็น conjunction ตามด้วยประโยคคือมี subject กับ verb แท้ตามมาทวนนะฮะ preposition ตามด้วยคำนาม conjunction ตามด้วยประโยค preposition ตามด้วยคำนาม conjunction ตามด้วยประโยคประโยคหมายถึงว่าต้องมี subject กับอะไรต้องมี subject กับ verb แท้เ e s ฮะคู่บ่มีกลุ่มคำมาให้ช่วยบอกหน่อยว่าควรจะเติม preposition หรือ conjunction ไปข้างหน้าดี our time ควรเติมอะไรอันนี้ถือว่าเป็นคำนามหรือประโยคเป็นคำนามดังนั้นเติม preposition the performance เป็นคำนามหรือประโยคเป็นคำนามเก่งมากแสดงว่าเป็น p r e p o s you study เป็นคำนามหรือประโยคเป็นประโยคนะเพราะมี subject กับ verb แท้ดังนั้นตอบเป็น conjunction she guess เป็นคำนามหรือประโยคประโยคเพราะมี she เป็น subject มี guess เป็น verb แท้ดังนั้นตอบ conjunction เก่งมากมาดูโจทย์ของเราว่าหลังช่องว่างเป็นประโยคหรือคำนามฮะหลังช่องว่างเจอคำว่า the staff เป็น subject มีเว r รบแท้คือ prepare s เป็น present ซิมอะเป็นเว r รบแท้ดังนั้นเป็นประโยคแน่นอนข้อที่เป็นพระโ o คผิดทันทีฮะตัด despite กับ during ทิ้งเหลือ unless กับ while ต้องแปลเท่านั้นครับโจทย์บอกแบบนี้ครับว่าคนที่มาเยี่ยมเยียนพวกเราเนี่ยสามารถนั่งรออยู่ใน lounge ก่อนได้ในขณะที่ทีมงานเนี่ยเขาเตรียมจัดห้องประชุมอยู่ในขณะที่ต่อเป็น while, unless, when เสียแต่ว่าความหมายไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะดูศัพท์นิดนึงคาว่า prepares แปลว่าเตรียมตัวฮะ prepares เตรียมตัว visitors คือคนที่มาเยี่ยมเยียนบริษัทเราอะเปนั่งรออยู่ใน l o u n g ก่อนในขณะที่ทีมงานเตรียมห้องประชุมไว้ให้ฝากคำคมทิ้งท้ายครับเขาบอกว่า while challenges may slow you down challenge แปลว่าความท้าทาย they also prove you're on a journey worth taking worth แปลว่าคุ้มค่าส่วนคำ proof ว่า prove แปลว่าข้อพิสูจนะ์ในขณะที่อุปสรรคหรือความท้าทายต่างๆเนี่ยมันทำให้พวกเราไปถึงเป้าหมายช้าลงแต่มันก็เป็นข้อพิสูจน์นะว่าคุณเนี่ยกำลังเดินทางที่มันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงที่จะลงทุนไปการสอบทวีตก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันยากให้นึกไว้ตอนสอบผ่านคุ้มค่าแน่ๆเพราะบางคนเนี่ยได้เงินเดือนเพิ่มหรือสามารถไปสมัครงานที่ตัวเองรักได้ ตอบคาถามตอนแรกที่เบิร์ตถามนักเรียนว่าช่วงไหนในชีวิตที่นักเรียนมีความสุขที่สุดให้ลองคิดเอาดูนะว่าช่วงไหนของนักเรียนอะของครูเบิร์ตเนี่ยเป็นช่วงที่วางแผนแล้วทําไปตามแผนอย่างไม่ยอ่อท้อแล้วเริ่มเห็นว่ามันประสบความสําเร็จเช่นตอนไหนบ้างเช่นตอนที่ครูเบิร์ตเนี่ยขยันเรียนวิชาออแกนิกมากๆครูเบิร์ตอ่านถึงตีสามทุกคืนเลยแล้วครูเบิร์ตเนี่ยเข้าใจมันทะลปปุปโปร่งมากคืนก่อนสอบตอนนั้นเนี่ยแฮปปี้มากแล้วพอไปสอบได้เอกก็แฮปปี้อีก อีกช่วงหนึ่งก็คือตอนที่ทาค,อ,ทรอ,คอร์สทัวร์อีกครูเบิร์ตเนี่ยพยายามที่จะเตรียมการสอนให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ช่วงแรกแทบไม่มีคนมาเรียนเลยแต่ครูเบิร์ตก็พยายามทํากันบ้านอ่ะนักเรียนต้องการอะไรกันแน่คนเริ่มมาเรียนเยอะขึ้นตอนนั้นเนี่ยรอบสดบูมมากเต็มไปแบบสงเดือนล่วงหน้าตอนนั้นะเ,เป็นช่วงที่แฮปปี้มากไม่ได้แฮปปี้เพราะประสบความสาเร็จแต่แฮปปี้เพราะว่าเราลงแรงไปแล้วเริ่มเห็นผลขอนักเรียนเป็นช่วงไหนฮะใครสอบทัอีกตอนนี้บอกเลยนะว่า ให้มองว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เรากําลังสร้างความสุขอยู่ถ้าลงทุนลงแรงไปกับถุกเยอะๆพอเริ่มเห็นผลเราจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ